เหตุการณ์และพฤติกรรมของตัวละครในเรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติมิได้เกี่ยวข้องหรือพาดพิงถึงเหตุการณ์หรือพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งบุคคลใดทั้งสิ้นถูกสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ฉันเองฉันชื่อนุ่มนิ่มเขาว่ากันว่าการเกิดเป็นน้องคนสุดท้องจะต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวจะเป็นคนสนุกสนานรักอิสระและออกนอกกรอบแต่นั่นใช้ไม่ได้กับบ้านของฉันบ้านฉันอยู่ด้วยกัน3คนมีแม่และพี่ชายที่ไม่ได้เรื่องไม่เคยพึ่งพาอะไรได้เวลาอยากได้อะไรฉันต้องต่อสู้ทำด้วยตัวเองมาตลอดแต่ฉันก็ไม่ได้รู้สึกน้อยใจนะแค่อาจจะเหนื่อยมากไปหน่อยเท่านั้นเองสวัสดีครับอันว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนครับอาจารย์ที่ありますありがとうございますこれ欲しいんですけども。あ、ごめんなさい。ありがとうございます。เพราะการที่ฉันเอาแต่ทำงานหาเงินแล้วก็เรียนไปด้วยฉันก็เลยไม่มีเวลาหาความสุขให้กับตัวเองทั้งเรื่องเล่นและเรื่องความรักถ้าฉันเรียนจบเมื่อไหร่ฉันจะมีชีวิตเป็นของตัวเองมีงานประจำดีๆมีชีวิตใหม่ในโลกใบใหม่โลกที่ทำให้ฉันได้เจอกับความรักนี่อุตส่าห์พามาฉลองที่ได้งานประจำช่วยทำตัวให้มันคึกคืนหน่อยได้ไหมไปสัมภาษณ์งานที่แรกเขาก็รับเลยไหนแกมีอะไรดีไหนบอกมาสิเขาคงเห็นว่าฉันเก่งมั้งกระทำบริษัทอะไรนะนิ่ม Fiber X บริษัทโฆษณาญี่ปุ่นอะนะหุ้ยไม่สนละทำไมอ่ะฉันสายฝาจ้าสายฝาก็ดีจะได้ไม่ต้องมาแย่งทาร์เก็ตเดียวกับฉันกับยายนุ่มนิ่มเน่ฉันเนี่ยมาที่นี่หลายครั้งแล้วจะบอกว่าคนญี่ปุ่นที่เนี่ยอุมามิมากๆเพราะฉะนั้นพวกเราต้องสวยโอเคนี่ไม่เถียง แต่ไม่ใช่ว่าสวยแล้วทำตัวไม่รับแขกแบบแกยายนิ่มช่วยทำตัวให้มันรับผู้ชายหน่อยอ้าวแล้วให้ฉันทำตัวยังไงอ่ะแบบฉันทำตัวไม่ถูกงั้นคืนนี้เพื่อสลัดความนิ่มของแกทิ้งไปแกรุ่มแซบเริ่มจากถอดเสื้อฮูดออกกันเลยจ้ะออกมาอุ๊ยไม่เอาอ่ะใส่ไว้อย่างเงี้ยแหละเผื่อหนาวไงจะได้อุ๊ยจะได้อะไรไม่ต้องเผื่อจัดเต็มมาขนาดนี้แล้วฉันรู้นะจะมาหลบแอบทำไมถอดค่ะถอดเลยค่ะมาค่ะมานี่ค่ะอย่าขัดเขินมานี่นี่เลิศอยู่นะหอมเห็นไหมสวยออกแต่ก็ต้องเติมนิดนึงถูกเพราะว่าฉันยังสวยกว่าโอ้โหเอ้าคืออะไรซ้อมเต้นก้าวเปิดวนคือก่อนอื่นนะแกต้องเปลี่ยนกระเป๋าเครื่องสำอางก่อนถ้าแกอยากได้พวกอูมามิข้างนอกต้องเปลี่ยนเลยโอ้ยแล้วไหนดูซินี่แต่งหน้าเนี่ยมันต้องฟาดอีกเติมเลยค่ะเติมอีกเยอะเลยเดี๋ยวฉันไปสั่งก่อนนะป่านนี้ป๊อปปี้คือฟาดมาสเตอร์ไปแล้วแน่ๆเฮ้ยมาสเตอร์โดนแล้วแน่ๆมาสเตอร์ฉันจังเฮ้ยเดี๋ยวก่อนรอด้วยแป๊บนึงรอด้วยThank you.
คนเดียวหรือที่เธอคิดในใจคิดว่าฉันไม่คิดหรือไงคะคุณอย่าตัวนิ่มทำเป็นซ่าดูดหมดแก้วเลยนะแกซ่าเซอร์แหละมันก็สั่งม็อกเทลก็โนแอลเหมือนเดิมอ่ะเอาเหรอ เออแล้วนี่บริษัทที่ได้เป็นไงบ้างทำไมไม่เล่าให้ฟังเลยอ่ะเจ้านายงานดีหรือเปล่าเจ้านายฉันเหรอคิมิวะตัดแต่มองสักทีอะไรนะคะผมชมคุณอยู่ไม่รู้หรอถ้าแค่นี้คุณฟังไม่รู้เรื่องผมจะจุกแล้วนะไม่รู้เรื่องเลยค่ะอุ๊ยนี่เจ้าหน้าที่แกเขาอ่อยแกเบอร์แรงขนาดนี้เลยหรออิจฉาจ้ะฉันรีบทำเรซูเม่ทำไมฉันจะไปสมัครทั้งหมดอะฉันล้อเล่นอ้าวแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็คงดีสิโถเมตัวนิ่มแล้วก็เล่าซะดูสิเนี่ยอีป๊อปมันฝันค้างแล้วมั้งโอ้โหสั่นรัวเลยสาคิดไปไกลแล้วว่ะฉันยังไม่เริ่มทำงานเดือนหน้านั่นแหละกว่าจะได้เริ่มเดี๋ยวนี้แต่บริษัทกันเนี่ยเป็นบริษัทโฆษณาแนวสตาร์ทอัพก็ต้องมีแต่แบบหนุ่มๆไฟแรงป่ะมีเหมือนโอจิซังวัย50บวกนายญี่ปุ่นที่โรงงานของฉันคิดแล้วแบบโหเหี่ยวอ่ะอยากจะไปลาออกสักวันพรุ่งนี้เลยโอ๊ยใจเย็นๆจะลาออกทำไมล่ะสวัสดิการก็ดีโบนัสก็เยอะไม่ต้องลาออกหรอกโอ๊ยเพราะว่ามันจะทำให้ความฝันที่อยากเป็นภรรยาสาวสวยของนักธุรกิจหนุ่มญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็ย้ายไปใช้ชีวิตโตเกียวของฉันเนี่ยมันค่อยๆลิบหลีลงมาเหลือแค่เนี้ยวายสมน้ำหน้าหล่อนค่ะยายพินอ้าวนี่เออนี่อย่าตัวนิ่มคืนนี้แกต้องได้นะเออแล้วก็ไม่ต้องทำตัวงึกงึกงักงักกลัวผู้ชายเหมือนครั้งก่อนล่ะทุกเออผู้ชายเยอะแยะโอ้ยแน่นอนแน่นอนนี่เดี๋ยววันนี้นะมีใครเข้ามานะฉันจะพูดอย่างนี้เลยอีรัชัยมาเซ่งแขนรอรถโอ้โหต้องฝึกภาษาไปเลยมีชายหนุ่มสั่งเซ็กออนเดอะบีชมาให้คุณครับคุณนะครับใครใครให้มันหรอใช่ไหมคุณโต๊ะไหนนะคะโต๊ะทางนั้นครับคนนั้นนอนหนายไม่หลับตาเลยอีพินมันได้แล้วว่ามันได้แล้วว่าดูทีหนูมันหน้ามากมันหน้ามากอยากจะตบปากเหลือเกินไปนิ่มไปคุยกับเขาที่โต๊ะกันดีกว่าเดี๋ยวฉันไม่เกี่ยวเขาสั่งมาให้แกคนเดียวยำมากแหมฉันเห็นนะแกมองเพื่อนเขาไม่วางตาเลยไปกับพี่มันนั่นแหละเร็วดูก็รู้ว่าชอบอ่ะแกแหละเนี่ยแกจะได้แบบอิรัชัยมาเซตามรอคอยไงเดี๋ยวเมื่อกี้ฉันก็ปากดีไปงั้นแหละตอนนี้แหละดีที่สุดแล้วไปเลยลุกลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ฉันเร็วๆไปงานดีมากเลยโอ๊ยติแกจะใส่กระโปรงโอ้โหสิบโมงก็เปิดกระโปรงไปเลยเดินเปิดกระโปรงไปเลยช่วยอะไรนี่ช่วยอยู่มันนี่อ่ะมันเร็วเลย
ผมเชียร์คิซุกิโคจิยินดีที่ได้รู้จักผมช่วยทำให้คุณสนุกได้นะฉันไม่รู้หรอกนะว่าคุณเป็นใครคุณไม่ควรทำแบบนั้นผมทำอะไร